ต้องระวังเด้อพายุเมื่อวานเนี่ยมันแห้งทีเนี้ยเรานั่งอยู่ด้วยในครัวน่ะเขาทำงานวับเข้าไปวับเข้ามาวับเข้าไปวับเข้ามามันตีกลับไปตีกลับมาตีกลับไปกลับมาแบบนี้ถ้าฝนตกหนักฝนชุบดินน้ำชุ่มโคลนมันเนี่ยมันจะยกไปยกมายกไปยกมาโคลนอะไรทีเนี้ยโคลนอันนี้น้ำมันไม่ชุ่มถ้าน้ำชุ่มเนี่ยไม้มันจะโคลนโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาก็ไม้ก็ดูต้นมันกับรากมันมันจะสมดุลกันที่ไหนยิ่งมันไปขึ้นกันทีทีเนี่ยข้างล่างข้างล่างมันไม่แข็งแรงนี่อาศัยมันมันช่วยประทะประทังกันไว้ไอ้ต้นที่มันอยู่เดียวเดียวกลางทุ่งนั่นนะแข็งแรงแผ่รากเงาแผ่อะไรต่ออะไรลึกไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้ต้นใหญ่ส่วนมากมันไม่ถูกจังๆถ้าถูกจังๆนี่ๆๆเหมือนไอ้หัวสะพานเนี่ยปีที่แล้วหรือปีก่อนนะมันหักมาเกือบหมดง่าธรรมดาธรรมดาหักลงมาเลยเนี่ยขนาดเท่าบาทเนี่ยง่ามันเนี่ยหักลงมาเลยต้องระวังอยู่กลางแจ้งก็ให้ระวังฟ้าผ่าอยู่ใกล้ต้นไม้ให้ระวังต้นไม้ล้มใส่อยู่กุฏิที่มันเสี่ยงกับต้นไม้ล้มใส่ก็ต้องระวังก็ต้องระวังถ้าไม่มีที่ไปก็นั่งหลับตาพุทโธ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 นั่นคือยอดระวังนั่นแหละไปเลยมึงตกลงมาไปเลยก๊กไปเลยไม่ต้องกลัวมันหรอกสู้สู้บุญพุทโธไม่ได้ดอกสู้บุญพุทโธไม่ได้ดอกต้นไม้มันก็มีเทวดาอยู่เนี่ยล่ะเทวดาดูแลรักษาขยันภาวนาก็ดูแลรักษาแล้วขี้เกียจภาวนาเนี่ยมันผลักต้นไม้ล้มใส่นั้นระวังให้ดีนะฮะขี้เกียจภาวนาเนี่ยทำยังไงเราจะเกิดความรู้สึกอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเห็นเรื่องเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์วิเศษวิโสเป็นช่องเป็นโอกาสอย่างยิ่งสำหรับเราเป็นเหตุให้เรากระหืดกระหอบหิวกระหายจะมาตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมจ่อมาละเย็นเจ็บเย็นในหัวใจเนี่ยจ่อมาละเย็นเจียว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 ในหัวใจของเราถ้ากระแสของโลกพลังของโลกมันแรงมันดึงไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะดึงมาได้หรอกกระแสของธรรมความดึงดูดของธรรมมีพลังน้อยพลังดึงดูดของกิเลสดึงไปหมดพลังดึงดูดของโลกพลังดึงดูดของกิเลสมันดูดไปหมดแท้ที่จริงไอ้กิเลสกับธรรมก็คือใจดวงเดียวเนี้ยถ้ากิเลสมันรุนแรงก็คือนิสัยสันดานมันดื้อไม่ใช่สันดานใครสันดานเรามันดื้อใครดื้อเราดื้อเอามันมีอยู่หงุดหงิดนู่นนี่โทษนู่นโทษนี้โทษอะไรใส่ร้ายเพิ่มเติมเข้าไปอีกทับถมให้กับตัวเองไม่ยอมรับด้วยนะไม่ยอมรับผลทั้งที่ผลเหล่านั้นไม่มีใครสร้างให้เราดื้อด้านด้วยอำนาจของกิเลสกับตัวมันเองเลยมันสะสมมามันมีพลังธรรมะมีพลังเล็กน้อยนิดหน่อยสู้พลังของมันไม่ได้พลังมันรุนแรงอำนาจของโลกโดยหลักใหญ่ๆพลังของมันก็คืออะไรยอดรวมของมันก็คือตัณหา
กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดูสิโดนมันแต่ละดอก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 นี่ยวบเห็นไหมสู้มันได้ไหมมีเกราะมีเกาะอะไรเป็นที่พึ่งเป็นที่กำบังไหมในหัวใจของเรามันโดนแต่ละดอกแต่ละดอกที่มันทิ่มแทงใส่ให้เนี่ยถ้าเป็นธนูแต่ละดอกทีละดอกทีละดอกเป็นศรทีละดอกทีละดอกโดนมันดอกเดียวเนี่ยยุบไปแล้วล่ะยุบบางทีตายไปเลยตายจากศีลตายจากธรรมสวมนาฏมันไม่ได้ฤทธิ์เดชมันรุนแรงไหมฤทธิ์เดชมันกับที่เราพูดได้ว่าเป็นพิษเป็นภัยนี่มันมองเห็นตรงกันข้ามไปเลยโอ้ยแทนที่จะเป็นฤทธิ์ร้อนขมโอ้โหกลายเป็นหอมหวานชวนดูดดื่มปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยิ่งไปสัมผัสสัมพันธ์กับหูตาจมูกลิ้นของใครด้วยแล้วนี่ก็โอ้ยเป็นของแสลงที่หัวใจดวงนั้นดวงนั้นต้องการที่สุดทำไมจะมีฤทธิ์เดชสู้มันได้ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีสติขาดสติเซ็ตมันเลยล่ะเออถ้าเจริญสติมหาสติปัฏฐานนี่ครับเห็นทางตาปั๊บทันทีตัญจะปชานาติเห็นยังไงตัญจะปชานาติเห็นยังไงปชานาติปชานาติเห็นด้วยเหตุใดตัญจะปชานาติตัญจะปชานาติทันมันไหมตั้งใจฝึกไหมทันมันไหมมันท้าทายเราทุกระยะทุกเวลานะถ้าทันมันเนี่ยสามารถรับได้ไม่ว่าลูกมันหลานมันเลนมันมันรู้ละเอียดไปจนถึงนู่นโคตรเง่าแท้ของมันถ้าเราทันมันนี่ก็ย่อมหมายถึงว่าเรามีแรงเรามีกำลังถ้าเราไม่มีแรงสติพระสมาธิพระปัญญาพระกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือปัญญาถ้าเราไม่สะสมเรื่องเหล่านี้สะสมแต่เรื่องล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปในโลกอะไรมาสะสมอะไรมามีเรี่ยวแรงสู้มันมีแต่ฟักไฟของมันนะที่จะมาซ้ำเติมดึงเราไปคือไม่ได้จะสู้มันได้สู้มันไม่ได้สติก็ไม่ทันสัมปชัญญะก็ไม่ทันมันถูกมันดึงออกไปแล้วอยู่ในท่าทีเราตั้งท่าตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อรู้อยู่ปานนั้นมันก็ยังสวมรอยมืดทะมึนทึนมาครอบเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พรับมันลงไปแค่ขณะสองขณะได้ห้อตามมันนี่กันก็น่าไปเยี่ยมเนี่ยมันเอาไปถลุงจนแหลกหมดเหลือเป็นผุยเป็นผงกลับมานั่นน่ะถึงมารู้สึกตัวเอาไปถลุงจนแหลกหมดหัวใจดวงนั้นเอาไปถลุงจนแหลกหมดเขี้ยวหมดเล็บหมดแขวหมดขมที่จะต่อสู้กับมันแหละมันไปฟาดไปถลุงจนไม่มีกำลังวังชาเลยอ่อนเปลี่ยมาแล้วถูกมันใส่มาจนหมดประตูสู้มันแหละเหลือเดนเหลือกระดูกห้อยคอกลับมานั่นเห็นโทษมันไหมเราเห็นโทษมันไหมเราไม่เห็นโทษมันนะไม่เห็นโทษมันทำไมจึงไม่เห็นโทษมันเราสำคัญโทษของมันว่าเป็นคุณทำไมเราจึงไม่เห็นโทษมันเราสำคัญโทษของมันว่าเป็นคุณเพลินเห็นว่านี่แหละจะนำความสุขมาให้เราเพลินเหลือเกินเพลินเหลือเกินเพลินเหลือเกินติดในความเพลินเพลอแล้วถูกมันมัดแล้วเพลินเพลินเพลินเพลอแล้วถูกมันมัดแล้วเป็นทาสกับมันไม่รู้ตั้งกี่ก้าว
กี่ขณะกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ทันมันเพลินเพลินแหละเพลินเพลินเพลินมันแหละถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราต้องใจฝึกจริงๆไม่ทันมันอ่อนๆจางๆมืดๆทึบๆพรึบเข้ามาแล้วไม่ทันมันอ่อนๆจางๆมืดๆทึบๆพรึบเข้ามาแล้วความมืดมันครอบสติมันอ่อนสัมปชัญญะมันไม่กล้ามันไม่แก่กล้าพอสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสติที่เราสวดเมื่อกี้สัมมาสติกายกายานุปัสสีวรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังมีสติตามรู้กายตามพิจารณากายมีกายเป็นเครื่องอยู่มีกายเป็นวิหารธรรมวิหารติวิหารติมีกายเป็นเครื่องอยู่สติตามดูสติตามรู้กายเยกายานุปัสสีวรติอาตาปีครับประคองด้วยความเพียรสัมปชาโนรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมอาตาปีสัมปชาโนสติมานมีสติคำว่าสติมามีสติอภิชฌาโดมนัสสังวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังนำอภิชฌาคือความโลภนำโทมนัสความโกรธออกนำความโลภนำความโกรธออกทำไมจึงนำออกเพราะเห็นโทษเพราะมันทันมีสตินี่สัมมาสติเวนาสุเวนาปัสสีวารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังตามพิจารณาเวทนาเนืองๆวิหารติแล้วก็เนืองๆหรือเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมานี่มีความภาคความเพียรประคับประคองสัมปชานุมีความรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมมีสติมามีสติมาแปลว่ามีสติวินยะโลเกในเมื่อมันพร้อมถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นแล้ววินยะโนโลเกนำอภิชฌาและโทมนัสออกอภิชฌาความโลภความเพ่งเล็งความโลภอย่างเพ่งเล็งเพราะต้องการแน่โลภเพราะเพ่งเล็งเพราะต้องการนำอภิชฌาและโทมนัสความกำหนัดความขัดเคืองนำออกจิตเตจิตานุปัสสีวรติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังตามรู้จิตเนืองๆตามพิจารณาจิตเนืองๆวิหรติตามพิจารณาจิตจ่อดูจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยมีความภาคความเพียรประคับประคองอาตาปีมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมสติมามีสติรู้ทันตามพิจารณากายไม่เพลินไปกับกายรู้ทันพิจารณาเวทนาไม่เพลินไปกับเวทนารู้ทันพิจารณาจิตไม่เพลินไปกับจิตสติกระตุกยึกยึกยึกกระตุกให้ตื่นรู้ซื่อไปกระตุกให้ตื่นรู้ซื่อไปธัมเมธัมมานุปัสสีวรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสัง
แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนำอภิชฌาความโลภอยากได้ด้วยความเพ่งเล็งและโทมนัสออกวินยะวินยะโลเกนำออกเสียได้ในโลกนำออกเสียได้ในโลกคือโลกโลกใจของเราเนี่ยแหละนำออกจากใจดึงใจออกสิ่งเหล่านี้มาสัมผัสสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องกับใจเราเราพยายามดึงใจออกพิจารณาเห็นโทษให้เห็นโทษแล้วทำไงตามหลังมันเหรอให้เห็นโทษแล้วดึงใจเราออกมาหยุดอย่าไปดึงกลับมาหยุดอย่าไปดึงกลับมาหยุดอย่าไปดึงกลับมาถ้ามันทันแล้วมันเป็นเครื่องปรับไปในตัวแต่ถ้าไม่ทันแล้วก็มืดตึ๊บอวิชชาครอบเป็นเหยื่อของมันนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเป็นเสื้อเกราะเป็นยานเกราะเป็นวิถีเกราะกำบังในหัวใจของเราได้เป็นอย่างดีกายเวทนาจิตธรรมเราจะอยู่ในบทไหนถึงกันหมดกำหนดสักทว่ารู้ตามกำจดจ่อรู้กิริยาที่มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงทางกายบางครั้งเวทนามันรุนแรงเจ็บปวดหลังปวดเอวหัวเข่าเนี่ยปวดไหล่ที่เรานั่งนานๆไหนมันเด่นที่สุดรู้ตามรู้มันตามรู้มันสร้างสติขัดเกลาสติผูกสติตั้งสติจ่อสืบอาตาปีสัมปชานโนสติมาตัวสติที่เป็นสัมมาสตินั่นน่ะมันจะมีองค์ประกอบอาตาปีสัมปชานโนสติมาเป็นมหาสติมีอาตัปปะมีสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญานะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเป็นตัวรู้ตัวเวลามันทำงานแล้วมันอยู่มันพร้อมกันอยู่ในนั้นนะเราจะดูอะไรเจออยู่ในนั้นแต่ถ้าหากเรามันไม่ถ้าหากมันไม่อยู่อะไรก็ไม่มีสักตัวสมมติขาดสติปั๊บความเพียรก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีมันไม่รู้ตัวมันถูกโมหะอวิชชามันครอบแล้วตามมันไม่ทันรู้ไม่ทันจิตก็เช่นเดียวกันจิตมันเป็นจุดเป็นต่อมเป็นแหล่งเป็นศูนย์รวมของผู้รู้ที่มันพลิกออกมาจิตคือผู้รู้สติก็เกิดจากจิตเกิดจากผู้รู้สัมปชัญญะก็เกิดจากจิตเกิดจากผู้รู้อาตัปปะความประคับประคองความเพียรประคับประคองก็เกิดจากผู้รู้เป็นประเภทเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยผู้รู้ตราบใดที่เราเจริญมีสติพร้อมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่พร้อมตราบใดขาดสติสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสักตัวขาดหายไปหมดไม่มีอะไรมากำกับผู้รู้รู้ตัวเองรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวเองรู้ตัวเองมันฟังยากแต่เราจ่อดูรู้ตัวเองได้นะหนูจ่อมารู้ตัวเองได้ไอเราก็รู้เราก็ทรงผู้รู้อยู่เนี่ยจิตคือผู้รู้คือทรงตัวเราอยู่เดี๋ยวนี้มันของแปลกเป็นของอัศจรรย์เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อไม่มีอะไรเป็นที่ปรากฏเอาอะไรมาจับก็ไม่ได้นามธรรมตัวนี้ไปเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรตัวอะไรมาจับก็จับไม่ได้ไม่ใช่พลังงานจับไม่ได้เป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์สารพัดสารพัน
ม้แต่พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าก็ไปจากธาตุดวงนี้ธาตุตัวนี้ธาตุรู้ใครสร้างใครทำใครสร้างใครทำกรรมมันทำมันปั้นมาเองกรรมมันปั้นมาเองกรรมที่เกิดจากมีวิญญาณครองกรรมที่เกิดจากกิริยาของกรรมแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดดินลมกรรมมันสร้างกรรมมันทำกิริยาประกอบการทั้งหลายทั้งปวงมันสร้างมันทำผู้รู้จิตของเราผู้รู้ของเราใครสร้างใครทำอะไรประกอบกับอะไรถึงเกิดเป็นธาตุรู้ขึ้นมาเราตั้งประเด็นเป็นที่ข้องใจเป็นที่สงสัยขึ้นมาอย่างนี้แล้วพยายามย้อนมาจอดูจิตของเราจิตของเราทำไมมันโง่เหลือเกินเนาะจิตของท่านทำไมฉลาดเหลือเกินจิตของเราจะรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างยังรู้มาได้ของท่านทำไมมันสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ในสิ่งทั้งปวงอดีตังสยานาคตังสยานปัจจุบันังสยานทัศพลยานสัพพัญญุตญาณรวมไปแล้วสัพพัญญุตญาณรู้ทุกมีญาณอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่จะต้องผ่านการฝึกถ้าไม่ฝึกก็ต้องกันข้ามลอยไปลอยมานับเป็นกี่อสงไขยก็ไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นแต่ถ้าตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันอย่างพระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็สามารถนับได้เหมือนอย่างพวกเราถ้าตั้งตัวเป็นพระสาวกเนี่ยสร้างบารมีคนละอสงไขย2อสงไขยนี่อัครสาวกเนี่ยสร้างบารมี2อสงไขยแสนมหากัปปแต่ถ้าไม่เคยสนใจไม่เคยผ่านพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนมาสร้างมีแต่ผู้รู้มันไปด้วยพลังของความหลงแต่ละวันมันพาเราหลงไปกับอะไรบ้างเราไม่เคยมาวินิจฉัยไข้ครวญไม่เคยมาประเมินผลว่าเราได้อะไรบ้างประโยชน์ทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาทั้งด้านความฉลาดที่สิ่งเหล่านี้จะพอกพูนให้กับหัวใจของเราเกิดขึ้นจากเจตจำนงที่เราสร้างเราทำคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างเราไม่เคยมาประเมินดูว่าเวลาที่เราเสียไปเท่านั้นเท่านี้เราได้อะไรมาคุ้มค่าบ้างถ้าหากเราจะคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดแนบมาด้วยกันว่าเราจะต้องมีการประเมินวันขึ้นลงไปเราได้อะไรวันขึ้นลงไปเราได้อะไรวันนี้เราได้อะไรตอนค่ำวันนี้เราได้อะไรกลับจากนี้ไปดึกกลางคืนเที่ยงคืนใกล้เช้าเราได้อะไรมาตอนเช้าขบฉันบิณฑบาตกลับไปเราได้อะไรครั้งวิกลางวันได้อะไรตอนค่ำมาอีกได้อะไรทำอะไรบ้างอะไรเจริญงอกเงยในหัวใจของเราบ้างถ้าหากเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ความนึกความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวใจของเราบ้างเลยเอาอะไรมาประเมินผลมีประเมินผลรายได้เป็นให้มันทั้งหมดติดลบให้มันทั้งหมดอันนั้นก็ติดลบอันนี้ก็ติดลบอันนั้นก็ติดลบนั่นก็ติดลบสติสัมปชัญญะอาตปะมีสักตัวหนึ่งไหมที่จะโผล่ขึ้นมาทำหน้าที่ทำการทำงานกำกับดูแลควบคุมหัวใจคือจิตของเรามีไหมไม่มีเอาความฉลาดมาจากไหนเอาความปลื้มปิติยินดีอุ่นอกอุ่นใจมาจากไหนไม่มีในเมื่อเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำผลวิบากก็ไม่มีตกค้างเหลืออยู่กำลังเรี่ยวแรงไม่มีความสพยายามไม่มีอุดมคติไม่มีด้วยแล้วยิ่งแย่เข้าไปอีกอธิษฐานะบารมีแต่ละวันไม่ได้คิดถึงเลยไม่รู้จักเลยเราควรจะตั้งประโยคความภาคเพียรความพยายามไว้กับสิ่งใดกับอะไรมันไม่มีสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เรานำมานึกมาคิดมากระตุ้นมาเตือนพวกเราทุกระยะทุกเวลาเพราะวันคืนล่วงไปไม่แน่นอนทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจทำไมจึงไม่แน่นอนทำไมจึงไม่แน่ใจเพราะทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของอนิจจังทุกขังอนัตตา
อันนี้เป็นตัวพิษตัวภัยที่แฝงอยู่กับกองสังขารสังขารที่มีใจครองเหมือนอย่างร่างกายของเราทุกคนสังขารที่ไม่มีใจครองกุฏิวิหารศาลามันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมของใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องผูกพันทุกวี่ทุกวันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมอันนี้จังต้องเปลี่ยนไปทุกขังทนอยู่ไม่เดิมทนอยู่เท่าเดิมไม่ได้ทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังใครไปกะไปเกณฑ์ให้อยู่ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ชีวิตของเรานี่ล่วงไปล่วงไปล่วงไป20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีต้องเพิ่มเรี่ยวเพิ่มแรงให้เขาทุกวันข้าวปลาอาหารใส่เข้าไปดินน้ำลมไฟใส่เข้าไปเพิ่มเรี่ยวเพิ่มแรงเพิ่มกำลังวังชาในขณะเดียวกันก็สารพัดภัยที่จะมาเกี่ยวข้องเจ็บไข้ใดป่วยโรคไอโรคจามโรคหวัดโรคตับโรคปอดมะเร็งเบาหวานสารพัดแล้วแต่มันจะมาเกาะมีอะไรเป็นที่แน่ใจมีอะไรอยู่เท่าเดิมอายุไขก็ล่วงไป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 พอถึงหมดวัยเจริญก็เข้าวัยเสื่อมก็เสื่อมลง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 ตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมกำลังวังชาก็เสื่อมเหนื่อยหอบดูสิมีอะไรอยู่เท่าเดิมนี่คือพิษสองของอนิจจังทุกขังเป็นลูกสมุนเป็นลูกสมุนของมันความเหนื่อยความหอบความเจ็บอดอดแอดแอดปวดโน้นปวดนี้อันนี้คือลูกสมุนของมันลูกสมุนของมันตัวระบบงานของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาระบบงานของมันคติของธรรมชาติไม่มีใครหลบได้ไม่มีใครหลีกได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาพระศาสดากองสังขารที่เป็นรูปสังขารอันนี้มอบให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันเหมือนเราเหมือนท่านแต่ก็เอามาใช้สอยจนคุ้มค่าปฏิสถานพระพุทธศาสนาจนเพียงพอชนมายุ80พระพรรษาทิ้งสมควรแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมควรแล้วทิ้งแล้วเราทิ้งได้แล้วเราทำงานบอบช้ำหนักหนาสาหัสมากกว่ากองสังขารทุกๆกองหน้าที่ของพระศาสดาดูสิตื่นเช้ามาก็บิณฑบาตผุปันเหปิณฑปาทันจะสายันเหธรรมเทศนังตอนค่ำๆเทศนาโปรดญาติโยมปโดเซภิกขุโอวาดังครบค่ำโอวาทภิกษุสงฆ์อัทรเตเทวปัญหากันเที่ยงคืนเทวดามาเฝ้าฟังเทศต่อปัญหาฟังเทศต่อปัญหาแสดงทำให้ฟังต่อปัญหาเทวดาทุกชั้นภูมิมาฟังปภาปเพวิโลกนังใกล้สว่างเล็งดูสัตวโลกใครจะมาเข้าในเครือข่ายบ้างดูสิไม่ได้หลับนอนเลยนะตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตอีกเล็งดูสัตวโลกอยู่ทิศนู้นทิศนู้นมีคนนู้นมีคนนี้มีนิสัยแห่งอรัตตมะอรัตผลรู้สกิทาคาอนาคาเล็งเห็นแล้วเสด็จไปโปรดด้วยพระบาทไปด้วยพระบาทเปล่าเสด็จไปโปรดหนึ่งคนก็ไปโปรดมหากรุณิโกนาโถเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอัฏฐายะหิตายะสุขายะสัพพะปานินังนี่อ้างเอาบุญของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มหากรุณิโกนาโถหิตายะอัฏฐายะสัพพะปานินังมหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังมหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอ่า
ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอฝนโอ้น้ำเหือดแห้งปลาจะตายกันหมดแล้วต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้งจะตายกันหมดแล้วกากังโซกายรันเทหิกาทั้งหลายก็ปลาทั้งหลายเนี่ยจะตายแล้วจะเป็นอาหารของกาแล้วต่อง่ายไหมบุญญาบารมีความรู้ที่พระองค์ได้เรียนรู้มาบอกมาสอนพวกเราเราไปศึกษาเราไปต่อด้วยความภาคความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วเรามาเรียนเรามาต่อกันพระองค์สอนเรื่องศีลเราก็ศึกษาแล้วก็เว้นตามนั้นตามนั้นตามนั้นศีล5ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยศีล8ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็อยู่อย่างพร้อมไม่มีการเสาะแสวงเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่พูดโกหกไม่ดื่มน้ำดองของเมาไม่รับทานอาหารในยามวิกาลหลังเที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ไม่ขับร้องประโคมดนตรีด้วยตัวเองเข้าไปดูเขาขับร้องประโคมดนตรีไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายไม่นั่งที่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีศีล8ศีล10ศีล8ก็เท่ากับศีล9ข้อของสามเณรสามเณรศีล10สามเณรก็เพิ่มไปอีกชาตารูปรัจจตะไม่ถึงเงินไม่ถึงทองเนี่ยที่พุทธพระองค์ท่านสอนให้เรางดให้เราละให้เราเว้นเราได้ยินได้ฟังเราก็ตั้งอกตั้งใจทำตามศีลสมาธิเราก็ได้ยินได้ฟังว่าทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเรามีความอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรเอาอกเอาใจใส่มากน้อยเท่าไรแต่ละวันแต่ละวันได้กลืนพอได้กลั้วพอน้ำลายแล้วกลืนลงได้ง่ายมากน้อยเท่าไรพอได้ดื่มดูดดื่มกลืนเอื้อกสักเอื้อกสองเอื้อกไหมแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราไม่ต้องพูดถึงว่าเราชุ่มฉ่ำในหัวใจทั้งวี่ทั้งวันตลอดตอนค่ำกลางคืนด้วยน้ำอัดน้ำทำที่เราพยายามประคับประคองให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นการหลบหลีกปลีกแวะไม่คล้องแวะกับอำนาจและกระแสของตัณหาที่มันจะมาชักลากพาจิตของเราไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบตัณหามันพร้อมที่ชักลากเราไปมันมีตัวล่อกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใหญ่ยิ่งใหญ่มากคำว่าตัณหายิ่งใหญ่ครอบหมดอริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตัวนี้เนี่ยครอบหมดจะแหวกว่ายเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งจะต้องมาต่อสู้กับอันนี้แหละเป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาจคือหัวใจของเราเองมันเสพมันเกี่ยวข้องผูกพันจนติดจนข้องไม่รู้กี่กับกี่การกี่ปุเรชาติเราเกิดมาแล้วก็เสพเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ความโลภคือกิเลสกองหนึ่งมันก็เกิดขึ้นเพราะผลวิบากที่เราสร้างเราทำเองมันไม่มีใครสร้างให้เราพ่อแม่ไม่เคยสอนเราไม่สร้างให้เราพ่อแม่ไม่ได้แบ่งปันให้เราเราสร้างเรามาเองความโกรธเงี้ยมีอะไรมาขัดมาข้อมาขาดโกรธทั้งหมดด้วยอำนาจของความรุ่มหลง
ัญญาการเรียนรู้มากมายมหาศาลตามหลักการวิชาการทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนั้นคือความรู้ที่เราเรียนรู้มากมายมหาศาลแง่ของการตั้งใจปฏิบัตินั้นปัญญาของเรามีความจำเป็นในขณะปัจจุบันทันด่วนประกอบไปด้วยสติมาสัมปชาโนอาตาปีนี่แหละรู้ตัวรู้ทั่วรู้ถึงรู้พร้อมมีสติกำหนดจดจ่อรู้ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วกิริยาในปัจจุบันในสนามงานที่เรากำลังทำงานจ่อมาดูประกอบไปด้วยสติมาสัมปชาโนอาตาปีรวมตัวกันเป็นปัญญารู้ในขณะปัจจุบันแต่ละขณะขณะนี้เราประคองพุทโธ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 ลองแล้วมันดึงไปแล้วมันดึงผู้รู้ก็ผู้รู้เองเป็นผู้ว่าพุทโธดำริพุทโธแต่ในขณะเดียวกันก็หลงขณะของจิตของตัวเองเพราะจิตของเรานั้นขณะใหม่มันทับขณะเก่าเสมอขณะใหม่มันรุนแรงกว่าขณะเก่าเสมอพระยวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สร้างอารมณ์ที่รุนแรงสร้างอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้ตั้งกำหนดจดจ่อสติเต็มพร้อมสติมาสัมปชานโนอาตาปีประคับประคองจ่ออยู่นั่นน่ะตั้งอารมณ์ให้เด่นโร่หนึ่งเดียวแล้วประคองพื้นไม่ให้มันอ่อนไม่ให้มันจางไม่ให้มันหายแต่ถ้าเราอ่อนมันอ่อนทีไรเมื่อไรพุทโธก็หายถ้าเราประคับประคองทีไรเมื่อไรอารมณ์ใหม่มันโตกว่ามันทับเข้าไปอารมณ์เก่าหายไปแล้วใจของเรารับครั้งละหนึ่งอารมณ์รับอารมณ์ที่ชัดที่สุดครั้งละหนึ่งอารมณ์ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถทำจิตของเราให้ได้รับความสงบได้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพื้นตลอดทำไมมันจึงมี2อารมณ์3อารมณ์ก็สติของเราไม่แน่นหนาพอเราฝึกฝนไม่พออบรมไม่พอสัมปชัญญะความประคับประคองไม่พออาตาปีความภาคความเพียรไม่พอพอมันไม่พอมันก็จะอ่างกำลังของสติพระมันอ่อนแรงมันไม่พอมันไม่ทันปัญญาพระสติพระปัญญาพระสมาธิพระสติสมาธิปัญญากำลังของสติของสมาธิของปัญญามันไม่พอก็ตกไปพอตกไปแล้วอารมณ์ใหม่ที่ตัณหามันสะสมมาอยู่ในผู้รู้ของเรามันก็ทะลักออกมาโผล่ออกมาโดยปกติถ้าหากเราไม่เจริญธรรมมันแลบ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 ไม่ต่างอะไรกับไฟที่เราจุดเอาไว้เนี่ยแลบ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 นั่นแหละไฟของกิเลสน่ะไฟของตัณหามันแลบ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 ไม่ทันมันตัณหามันไม่ทันมันปกติมันก็แลบ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 หากเราพอมีสติมีสัมปชัญญะอยู่บ้างมันแลบออกมาไม่ได้เพราะมันจะต้องมาผ่านประตูรู้คือประตูใจประตูเดียวเนี่ยจอเดียวถ้าเราจะเทียบเหมือนจอที่เราดูนั่นแหละมีรูปอย่างหนึ่งกำลังปรากฏอยู่รูปอื่นก็แทรกไม่ได้รูปอื่นมาแทรกไม่ได้ฉากหนึ่งปรากฏอยู่ฉากอื่นแทรกไม่ได้ฉากหนึ่งปรากฏอยู่ฉากอื่นแทรกไม่ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันจอตัวเดียวกิเลสกำลังแสดงอยู่ท่ามกลางจอนั่นน่ะธรรมก็แสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้ธรรมกำลังแสดงตัวให้ปรากฏในจอกิเลสก็แทรกเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าจางไปจางไปจางไปมันก็มีมันก็เป็นในตัวของมันนั่นแหละมันเป็นหลักธรรมชาติฝึกให้กล้าแข็งได้ฝึกให้สติกล้าแข็งได้เพราะ
อะไรที่เราทำประจำอันนั้นก็จะมีผลเพิ่มเจริญธรรมมากๆธรรมก็มีผลเพิ่มเราเจริญกิเลสมากๆกิเลสก็มีผลเพิ่มกิเลสมันเพิ่มเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วอจินตกรรมที่มันสั่งสมมาโดยที่เราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจสั่งสมมันมีมันเป็นของมันกิเลสหัวใจของเราแต่ธรรมถ้าไม่มีเจตจำนงตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมธรรมเจริญไม่ได้ธรรมเกิดไม่ได้เพราะธรรมเป็นกระแสต้านที่ท่านเรียกว่าต้องต้านกระแสต้องทวนกระแสกิเลสมันไปตามกระแสถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับถ้าเราปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสคือเหมือนปลาตายลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปตามกระแสของตัณหาแต่ถ้าเราจะต้องการจะทวนน้ำเราจะต้องทำตัวเป็นปลาเป็นปลาเป็นหัวมันจะทวนกระแสน้ำเสมอกระแสของตัณหาเนี่ยแหละต่อสู้เสมอแต่ถ้าปล่อยให้ลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปตามน้ำไปตามอำนาจของกิเลสไม่รู้แล้วแต่มันจะพาไปแล้วไม่มีทิศทางก็ปลาตายถูกกระแสน้ำพัดไปลอยตุ๊บปอง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 ไปแล้วมันจะมีอะไรมาต่อสู้เพราะฉะนั้นอำนาจของธรรมที่เราเจริญให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราต้องอาศัยแรงเจตจำนงต้องอาศัยกำลังต้องอาศัยวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรประคองทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกิริยาของกรรมเป็นวิบากของกรรมปล่อยให้กิเลสมาแสดงบทบาทในหัวใจของเรามากผลวิบากของกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นในหัวใจของเรามากที่ท่านเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากถ้าเราเจริญธรรมในใจของเรามากๆธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลเพิ่มเป็นเรื่องของธรรมแต่เราปล่อยให้กิเลสมันเจริญในหัวใจของเรากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสเจริญในหัวใจของเรามันขึ้นลงแค่นี้เองทำไมใจของเราจึงมีกิเลสทำไมใจของเราจึงมีธรรมคำว่าธรรมก็คือคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของผู้รู้เป็นสิ่งที่ติดแนบมาด้วยกันเหมือนไรเหมือนเพชรเหมือนพลอยมันเกิดขึ้นโดยการพัฒนามาในตัวของมันแค่แหวนเงินทองเพชรพลอยเนี่ยมันพัฒนามาในตัวของมันผู้รู้ของเราก็พัฒนามาในตัวของตัวมีคุณสมบัติติดมาด้วยมาเรียกกระตุกความรู้ให้ตื่นรู้ขึ้นมาที่เรียกว่าเจตนาเจตจำนงก็สามารถสร้างได้ตั้งสติแป๊บแป๊บแป๊บพุทธเจ้าท่านสมมติเรียกให้เราได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเป็นคำสมมติที่พระองค์เรียกแต่มีสัจจะปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าฉลาดนะคุณสมบัติของจิตของเรามีอยู่ด้วยเหตุที่เราเกิดมาไม่ใช่เราเพิ่งเกิดปีชาติ2ชาติเนี่ยเกิดมาไม่รู้คนละกี่อสงไขยกับแล้วก็ไม่รู้สะสมมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเราหลงผู้รู้เรามีผู้รู้เราก็ตื่นผู้รู้ตัวเองโอ้เช่นอย่างไปอบัติเป็นมนุษย์ด้วยแล้วมาอบัติเป็นมนุษย์แล้วโอ้มีตาโอ้เห็นรูปตื่นตาตื่นใจกับรูปโอ้ได้ยินเสียงตื่นตาตื่นใจกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสตื่นตาตื่นใจสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่นำผลมาให้ทางด้านจิตใจทั้งนั้นตื่นด้วยเหตุที่เราตื่นกับสิ่งเหล่านี้เองถ้าเราไม่มีผู้รู้มันจะไปรู้เรื่องอะไรเหมือนก้อนหินมันไม่รู้เรื่องด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้เราหลงเราก็ยึดกับสิ่งที่ผู้รู้ของเราไปสัมผัสแน่โดยเหตุที่เราหลงแล้วก็ไปสัมผัสสิ่งที่เป็นไปสัมผัสที่ดีก็ชอบใจก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีก็ผลักออกไปผลักออกไปมันมีข้อเทียบเคียงกันไปสัมผัสแล้วมีความสุขแน่ติดใจชอบใจมันก็ยึดเข้ามาดึงเกิดความโลภกิเลสกองหนึ่งแน่กิเลสมันเกิดขึ้นมาด้วยยังไงด้วยวิธีนี้ความโกรธก็เช่นเดียวกันสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่ชอบอยากผลักออกผลักออกผลักทิ้งสิ่งนี้ไม่ถูกใจสิ่งที่เป็นเหตุให้ขุ่นข้องหมองใจผลักทิ้งผลักทิ้งผลักทิ้งความโกรธความโลภกับความโกรธในเมื่อมันมีตัวเลือกมันมีสิ่งเลือกสิ่งหนึ่งมันชอบมันต้องการมันก็เลือกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ชอบมันไม่ต้องการมันก็ผลักออกคือมันไม่เลือกมันไม่เอานี่ที่มาของความโลภกับความโกรธ
เราไม่รู้ว่าเราดึงเข้ามาเราชอบเข้ามาอะไรเราไม่เคยพิจารณาเราติดแค่ผลปรากฏที่เรียกว่าวิบากของมันเช่นอย่างความสุขนี่ก็เป็นวิบากสุขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นวิบากของมันสุขเวทนาสิ่งที่จิตของเราไปเสวยอารมณ์ที่ว่าเป็นสุขเป็นสุขพอเราสัมผัสปั๊บเป็นสุขติดใจพอเราสัมผัสปั๊บเป็นทุกข์ก็ติดใจเหมือนกันแต่อันหนึ่งดึงเข้ามาอันหนึ่งผลักออกไปอันหนึ่งดึงเข้ามาอันหนึ่งผลักออกไปนี่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาทำไมจึงดึงเข้ามาจิตยึดเข้ามาทำไมจึงผลักออกไปทำไมจึงติดสุขเนี่ยท่านสอนให้เราพิจารณานะมันละเอียดลึกเจาะลึกเข้าไปถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนี่พระปรีชาสามารถความรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พาเราลุ่มหลงก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอารมณ์รวมแล้วคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาบทบังพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาบทบังทั้งหมดพระโสดาบันก็เริ่มรู้จักกามตัณหาพระสกิทาคาพระอนาคาละสิ่งที่มีภาวะเป็นรูปผูกพันกันกับนามพ้นจากภาวะการยึดข้องติดอยู่ในรูปแม้แต่รูปที่เป็นรูปปัจสัญญารู้ก็เข้าใจละทิ้งได้หมดจนตาพระสกิทาคาพระอนาคาความลุ่มหลงเป็นเรื่องของพระอรหันต์ติดใจในความสุขละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจระดับฌานระดับสมาบัติระดับความหลงถือเนื้อถือตัวมานะอุทธัจจะปรุงอยากพ้นอยากทะลุเงี้ยจนฟุ้งจนปรุงดับข้อใดข้อหนึ่งได้ถือว่าดับอวิชชาด้วยในขณะเดียวกันดับข้อใดข้อหนึ่งได้เท่ากับดับอวิชชาด้วยในขณะเดียวกันแต่มันจะสุกงอมทั้งหมดกว่าจะหลุดจากขั้วลงออกมาทั้งหมดประเภทของสังโยชน์เบื้องสูงนี่คือพลังของมันพลังของโลกทำไมท่านจึงว่าพลังของโลกถ้าเราติดข้องอยู่กับกระแสของกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในโลกตายจากโลกนี้บุญดีก็ไปเกิดอีกโลกหนึ่งเทวโลกบุญไม่ดีก็ไปเกิดอีกโลกหนึ่งในโลกที่หาความเจริญไม่ได้อบายโลกโลกต่ำทรามถ้าดีหน่อยไปเกิดในเทวโลกนี้ไปเกิดในนิรยโลกดีละเอียดขึ้นไปอีกไปเกิดในพรหมโลกนี่โลกเหล่านี้มันดึงเราไปแต่พระอรหันต์ไม่ปรากฏว่าอยู่โลกไหนพ้นจากโลกธรรมะแม้เล็กน้อยจะเป็นเหตุสังสมเพื่อทำให้เราพ้นจากโลกพ้นจากโลกคือโลกคือภพคือภูมิทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าโลกไหนก็ตามเราไปอบัติเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเทวดาเขาไม่ต้องเจ็บเขาไม่ต้องแก่แต่เขาก็จุติเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตามที่เราศึกษาเพราะร่างกายเขาเป็นทิพย์เขาไม่ได้อาศัยดินน้ำลมไฟของหยาบๆเหมือนอย่างเราเนี่ยสิ่งที่บริโภคเขาก็ทิพย์เครื่องประดับอลังการทั้งหลายทั้งปวงของเขาก็ทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยของเขาก็ทิพย์เป็นภพที่เราไปเสวยความสุขเราไปพระนิพพานถ้าไปยังไม่ถึงภพชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละเป็นที่พักริมทางของเราถึงยังไงก็ขอให้เราได้ที่พักริมทางที่ดีได้ที่พักริมทางที่ดีแต่ละภพอายุไขกันโน่นนานไม่เท่ากัน
ดูแต่ว่า50ปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุม100ปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันก็ถือว่าเราไม่ต้องพูดถึงนู่นเทวดาบนโลกพระพรหมนั้น 84,000 กับมีอายุขัยอยู่บนนั้นตกค้างหลงเหลืออยู่ในโลกพระโพธิสัตว์บางองค์ท่านก็ไปเสวยอยู่บนนั้นแต่ส่วนมากมันเสียเวลาท่านบำเพ็ญบารมีถ้าหากเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มาคอยรออยู่ที่ชั้นดุสิตเหมือนอย่างพระพุทธโคดมของเรามาคอยอยู่บนนี้สร้างบุญบารมีเพียบพร้อมหมดแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก่อนจะมารู้เรื่องเหล่านี้ข้อปฏิบัติที่จะมาบอกมาสอนพวกเราให้เราเดินตามพวกเราทั้งหลายนั้นระเบียบแบบแผนมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะดำเนินตามพุทธิยถาท่านบอกท่านสอนถ้าต้องการจะไปให้พ้นจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนี้ต้องศีลต้องสมาธิต้องปัญญาต้องมีข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้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 พระองค์ทรงวางแผนไว้หมดไม่ต่างอะไรกับสำรับกับข้าวอยู่เฉพาะหน้าแค่เราจะหยิบใส่ปากให้อิ่มปากเข้าท้องอิ่มท้องแค่นี้เราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะหยิบใส่เราก็ได้แต่บ่นร้องทุก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 ร้องยังไงมันก็ไม่เป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุเหตุก็คือต้องศึกษาต้องละต้องเว้นไปจากการละการเว้นให้ไหมสิ้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เว้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เว้นเนี่ยเป็นยังไงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราไม่ไรล่วงละเมิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกรรมเพิ่มเข้าไปอีกกรรมเพิ่มเข้าไปอีกกรรมเพิ่มเข้าไปอีกงดปั๊บเว้นปั๊บเด็ดขาดเลยมันหมดไปผลเพิ่มของเวรภัยบาปกรรมใหม่ไม่เกิดมันไม่มีผลเพิ่มนอกจากมันไม่มีผลเพิ่มแล้วไอ้พฤติกรรมเลวๆที่เราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้อื่นในกามสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเร่าร้อนในใจดวงนั้นไปโดยอัตโนมัตินี่ศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีความหมายมีความสำคัญถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้พวกเราได้ยินได้ฟังเหมือนเราเห็นอาหารอยู่เต็มเฉพาะหน้าเราหิวกระหายให้หยิบใส่ปากเกิดความรู้สึกว่าเรามีความทุกข์ขอให้เราตั้งใจวิรัติตั้งใจงดเว้นศีลงดเว้นนึกคิดเลื่อยเปื่อยให้จิตได้รับความสงบสงัดโดยธรรมได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขในหัวใจของเรามีพลังที่จะกำหนดจดจ่อพิจารณาเห็นตัวพิษตัวภัยที่มันแทรกอยู่กับกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำให้เราเบาบางผ่านทุกผ่านโทษหยุ่มหยิมไปเรื่อยเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยจริงจังถีบตัวไปให้คนไม่ต้องมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกมีคติที่พุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพวกเราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางโอกาสเราไม่เห็นโอกาสเกิดท่ามกลางโชคแต่เราไม่รู้จักโชคอยู่ท่ามกลางกองลาภเราไม่รู้จักลาภอยู่ท่ามกลางกองอาหารหิวหิวหิวไม่ยอมหยิบเข้าปากหิวไม่ยอมหยิบเข้าปากเราใคร่ครวญคำนึงพิจารณาสิ่งเรื่องเหล่านี้แล้วจะทำให้เรามีกำลังเพื่อที่จะถีบตัวเองออกจากกองทุกข์ของโทษเกิดแก่เจ็บตายเอาละพอสมควรแค่นี้นู้นใครนั่งอยู่นู้นฮะใคร
ครนั่งอยู่นู้นพี่ต้นเหรอใครใครใครบ้านหนองแสงใครที่มาวันนั้นน่ะอ๋อที่มาวันนั้นน่ะผมครับผมครับนะผมครับลงตาผมครับผมครับไอ้ไม้ที่ท่านจ๊อกให้เนี่ยยังเห็นภาพเลยนะภาพหยิบไปแล้ววางป๊อกแล้วยังมองเห็นจังจำได้กิริยาแต่ป๊อกตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม้น้อยน้อยไม้อย่างดีครับอันนี้ไม้ห้างของใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยคราวที่แล้วไปเอาไอ้โมโนมาใส่โอ้ยไปฟังดูมีแต่เสียงไฟเข้าเต็มเลยไฟแต่ไม่ได้เรื่องเป็นไงหนองแสงเป็นไงเย็นไหมไหนไปไหนไปแล้วบอกเย็นใจไหมภาวนาได้รับความสงบไหมฮะฟังไม่ออกพอเหม็นภาษาลาวเนาะฟังบ่ออกเนาะฮะวันนั้นวันไหนเนาะวันไหนคืนดึกดื่นไปเที่ยงคืนไปโอ้ยเหงื่อโชกร้อนกลางคืนเนี่ยเราออกมาข้างนอกเนี่ยมันเย็นไหมเย็นเข้าไปในห้องร้อนร้อนนะทนเอาเด้อฮ้อนอะร้อนทนเอาฉลาดเด้อพุทธเจ้าท่านให้ฉลาดเด้อวัดเราน่ะไม่มีแอร์สักแห่งดอกไม่ต้องพูดถึงดอกอย่าไปพูดถึงมันใช้ความฉลาดของตัวเองใครฉลาดอยู่ได้ฮะถึงกับต้องนั่งภาวนาในห้องน้ำก็เอาลองดูสิใครเคยได้ยินประวัติหรือหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำอ่ะเพิ่นพยายามจะไปสวรรค์เนี่ยพยายามนั่งภาวนาพยายามไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้พยายามไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนุ่งผ้าสองน้ำนี่แหละอยู่ในห้องน้ำมันเย็นนั่งภาวนาแหละนั่งภาวนาไปได้ตอนนั้นเลยจิตสงบไปสวรรค์ได้ตอนนั้นเลยประวัติฤาษีลิงดำสมัยเราอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะแท้ที่จริงเราอ่านประวัติหลวงพ่อปานจบก่อนหลวงปู่มั่นประวัติหลวงพ่อปานฤาษีลิงดำเป็นคนเขียนโอ้อ่านเนี่ยเร้าใจมากเลยนะใครยังไม่เคยอ่านเดี๋ยวนี้หนังสือไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะไอ้ประวัติหลวงปู่ปานหลวงพ่อปานแต่ปรากฏว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะหลวงพ่อปาน
ฤาษีดิงดำเป็นคนเขียนโอ้ฤาษีดิงดำไม่ธรรมดาเนี่ยมหาวีระน่ะมันเป็นมหาดิไม่ธรรมดาดิพูดเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดที่ท่านสอนนี่แหละที่ต้นตำรับของมโนมยิทธินี่ฤาษีดิงดำดังฤาษีดิงดำดังท่านแพ้หอยแล้วตายฟื้นท่านแพ้หอยมันถ่ายมันอายเกียนยังไงมารู้จนสลบไปเนี่ยปรากฏว่าลุงพุทธนี่มาพาไปนรกลุงพุทธไปเขารู้ว่าพระมีพุทโธเขารู้เพิ่นมีพุทโธเขาไม่กล้าทำอะไรพอเพิ่นไปลุงพุทธเห็นลุงพุทธก็โอ้ยมาทำไมนี่เอาลงไปในนรกก็ลงไม่ได้คนมีพุทโธเอาไม่ได้ต้องระวังแท้ๆนะคนมีพุทโธนี่นรกกลัวแม้แต่โยมบ้านนี่กลัวมากลุงพุทธเลยพาไปเนี่ยกระเทือนไปแล้วก็พาไปดูนู้นดูนี่ลุงพุทธท่านสลบไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแพ้หอยท่านแพ้หอยกินหอยนั่นแหละผิดตอนหลังมาลุงพูดกับแบมาละยอนโครตื่นขึ้นมามีคนมาเล่าไว้นะโอ้น่าฟังอ่านประวัติลุงปู่ปานประวัติลุงปู่ปานก็หนาเท่ากับลุงปู่มั่นนะแต่ปรากฏว่าเราอ่านจบก่อนชวนอ่านอยู่นะชวนอ่านมันมีแต่อภินิหารเยอะเยอะเลยไปภาวนาต่อเด้อคุณหลวงปู่สาวกราบคุณหลวงปู่มั่นกราบคุณหลวงตากราบคุณหลวงปู่ลีกราบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของใครของเรา